จากที่สหรัฐอเมริกาขยับไปค่ะคุณผู้ชมคะไปดูที่แคนาดากันหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าทำไมเราบอกว่าเดินทางไปในสถานที่ไหนแล้วจำเป็นที่จะต้องทำการเช็คอินค่ะด้วยไทยชนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเดินทางไปที่นี่นะแล้วพอมีคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยการสอบสวนโรคการติดตามตัวแล้วการเฝ้าระวังของตัวเราเองเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าที่แคนาดาค่ะคุณผู้ชมคะมีไนท์คลับแห่งหนึ่งนะคะที่เขามีการจัดโชว์แสดงเปลื้องผ้าพบว่าพนักงานภายในไนท์คลับแห่งนี้เนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะนายขับนี้อยู่ที่นครโตรอนโตนะคะเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการแจ้งเตือนกับชายหนุ่มทั้งหลายที่เข้าไปเที่ยวไนท์คลับแห่งนี้ประมาณ550คนว่าคุณสังเกตอาการตัวเองให้ดีนะพนักงานที่นั่นติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่แน่คุณก็อาจจะติดเชื้อโควิด -19 ก็เป็นได้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยอะค่ะที่แคนาดาต้องประกาศให้ลูกค้าที่ท่องราตรีกักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 หลังจากแคนาดาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วอนุญาตให้ไนท์คลับรวมถึงภัตตาคารร้านอาหารกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็ต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะสำหรับคลับโชว์เปลื้องผ้าแห่งนี้เสี่ยงมากที่จะกลายเป็นแหล่งการระบาดของโควิด -19 แบบกลุ่มในแคนาดาคลับแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่า Brass Rail ค่ะตั้งอยู่บนถนนยอนในโตรอนโตล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแคนาดาก็เรียกร้องให้ลูกค้าคลับทั้ง550คนรวมไปถึงคนอื่นๆที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับทั้ง550คนกักตัวเองนาน14วันแล้วให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยพนักงานที่ติดโควิดทำงานที่ไนท์คลับในวันที่4 5 7และ8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดนะว่าพนักงานคนนี้ทำหน้าที่อะไรในคลับแห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดต่อกับลูกค้าที่เสี่ยงติดโควิดจากคลับดังกล่าวจากรายชื่อที่ลงไว้ก่อนจะเข้าใช้บริการช่วงเวลาที่พบพนักงานคลับติดโควิดเพราะว่าแคนาดาเขาก็มีการออกกฎให้บรรดาไนท์คลับต่างๆต้องให้ลูกค้าลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการในช่วงที่โควิดยังแพร่ระบาดอยู่แต่คลับที่มีปัญหานี้ค่ะคุณผู้ชมคะฟังให้ดีนะเขาเคยถูกออกคำเตือนเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวมาแล้วแล้วนอกจากนี้ค่ะยังพบปัญหาอีกว่าลูกค้าตามไนท์คลับมักให้ชื่อปลอมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยากที่จะติดตามหาตัวถ้าเกิดมีกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างเช่นในครั้งนี้แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดในแคนาดานะคะตอนนี้มีข้อมูลพบผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 124,000 คนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีมากกว่า 9,000 คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ